วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูรัตนชาอาจารย์บ้วนบางปะม้าเกษตรโซเซตี้สาระมีเพียบทุกคำถามมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าหนูค่ะวันนี้เรามานั่งอยู่ใต้ต้นอะไรไผ่ค่ะแน่อยู่ที่ข้างหลังเรานี่รู้ไหมว่าทำไมนักปราชญ์ชาวจีนเนี่ยเขาจึงได้วาดภาพต้นไผ่ไว้ในภาพต่างๆมากมายค่ะอาจารย์เคยเขียนไว้ในหนังสือว่าไผ่อ่อนน้อมอ่อนโยนไผ่ไม่เคยหักโค่นเพราะแรงลมและถ้าเป็นไผ่ขอให้เป็นไผ่ลำแก่อย่าเป็นไผ่ลำอ่อนค่ะไผ่ลำอ่อนหนูตัดมาใช้เดี๋ยวๆมันก็เหี่ยวมันก็ย่นมันก็ผุมันก็พังมันก็เสียจะไผ่ลำแก่มันจะแกร่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเกษตรกรหรือว่าเราเป็นคนทั่วไปในเมืองไทยเนี่ยอย่าลืมปลูกไผ่เอาไว้ทำไมล่ะคะอาจารย์รุกที่ชาวบ้านมันจะลามใช่ไหมคะเวลาหน่อใหม่มันเกิดนะมันจะไปกินที่ของชาวบ้านไปเรื่อยมันจะเกิดของมันเองเนี้ยล่ะคะอาจารย์มันเกิดเข้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคนโบราณเวลาเขาจะรุกที่เขาไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนเขาปลูกไผ่ไว้ทีนี้ไผ่เนี่ยมันมีประโยชน์มากตั้งแต่รากค่ะอาจารย์ลำต้นนะใบเสียอย่างเดียวคือถ้ามีดอกไผ่มีดอกด้วยล่ะคะมีสิไผ่เวลาออกดอกเนี่ยก็จะตายแล้วเวลาคนจะปลูกไผ่นะก็ต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าเราจะปลูกเอาไว้ทำอะไรเพราะไผ่ในเมืองไทยมันมีเยอะมีไผ่ลวกเล็กไผ่ลวกใหญ่นะไผ่บงนะไผ่เพกไผ่ข้าวหลามไผ่สีสุกไผ่นวลและไผ่กับไผ่ยักษ์ทีนี้หนูพูดถึงไผ่เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยไผ่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเมืองไทยตายเยอะเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์มันออกดอกไงเพราะว่าบ้านเราเอาไผ่ตรงเลยว่าไผ่ตรงเขียวนะค่ะอาจารย์พอมันมีอายุประมาณสัก80ปี80ถึง120ปีเนี่ยมันก็จะออกดอกแล้วมันก็จะตายแล้วที่มันแปลกนะถ้าหนูไปเอาต้นไผ่ที่จากต้นอายุ79ปีแยกแขนงมันมานะแล้วก็เอาไปปลูกถือว่ามันออกดอกที่80ปีไปปลูกอีกปีเดียวมันก็ออกดอกเลยคือมันไม่ได้เหมือนพืชอื่นพืชอื่นพอเอาเก่งใหม่ไปก็นับหนึ่งใหม่แต่ไผ่มันนับอายุตามแม่เขาแม่เขาอายุเท่าไหร่เขาก็เป็นเท่านั้นด้วยเหตุนี้เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมามหาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะเกษตรท่านอาจารย์ประนอมเนาะตอนนั้นท่านก็ขยายพันธุ์ไผ่โดยที่ชูคัลเจอร์คือพอลิงเนื้อเยื่อเพราะว่าถ้าไปเอาเมล็ดมาเพาะก็นับอายุหนึ่งใหม่ใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อเยื่อจากต้นนั้นอ่ะไปขยายไปจำนวนมากตอนนั้นเราก็ทำโครงการแจกไผ่ชาวบ้านเพราะเรากลัวว่าไผ่มันจะตายเสียหมดฉะนั้นการปลูกไผ่เอาไว้ทุกบ้านอย่างบ้านอาจารย์ค่ะไผ่เลี้ยงอาจารย์จะปลูกสร้างแล้วไก่แล้วเป็ดจะทำซุ้มต้นไม้จะทำอะไรหรือแม่ก็จะทำระแนงใช่ไหมค่ะอาจารย์เอาไว้ทำเป็นฉากสวยๆเนี่ยอาจารย์ก็ได้ใช้ในไผ่มีประโยชน์มากมายมีประโยชน์มากมายแต่ว่าประโยชน์จะใช้อะไรมากมายกว่านั้นเดี๋ยวเราต้องไปแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะพาไปดูค่ะในเรื่องของไผ่นี่แหละค่ะประโยชน์การใช้สอยของเขามากน้อยแค่ไหนนะคะติดตามช่วงหน้ากันค่ะสวัสดี
ดีค่ะคุณผู้ชมเกษตรโซเซตี้วันนี้นะคะเดี๋ยวหนูรัฐพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันเลยมาตามหาพืชชนิดหนึ่งที่ทนร้อนทนหนาวทนฝนแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่เอ๊ะอาจจะสงสัยกันว่ามีด้วยหรอพืชอะไรที่ทนทุกสภาพอากาศได้ขนาดนี้เดี๋ยวหนูรัฐเฉลยให้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือไผ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวหนูรัฐจะพาคุณผู้ชมไปชมสวนไผ่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากไผ่เหล่านี้กันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูรัตนชาพาคุณผู้ชมมาถึงสุพรรณบุรีแล้วนะคะที่นี่โอ้เห็นขวามือของหนูรัตนี่แหละค่ะเป็นริมคลองเลยนะคะสดชื่นชุ่มชื่นเลยทีเดียวค่ะที่นี่สวนไผ่ริมคลองก็ตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะที่นี่มีไผ่มากมายหลายชนิดเลยนะคะที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะไผ่ที่นี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้แล้วก็ผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับไผ่เหล่านี้กับเราค่ะไปตามหากันดีกว่าค่ะไปค่ะค่ะตอนนี้หนูรัฐมาถึงหน้าบ้านของเจ้าของสวนไผ่ริมคลองแล้วนะคะที่ชาวบ้านนะคะเรียกกันว่าคุณครูสิงห์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสิงห์ค่ะสวัสดีครับขออนุญาตที่คุณครูสิงห์ดีกว่านะคะครับยินดีครับเข้ามานี่โอ้โหรู้สึกว่าไผ่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องให้คุณครูสิงห์พาเข้าไปชมสวนไผ่สักนิดนึงดีกว่านะคะครับยินดีครับนะคะอาหารนั้นเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปค่ะครับเชิญครับเข้ามาตะลุยสวนของคุณครูสิงหาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนอื่นให้คุณครูแนะนำชื่อทำอะไรอยู่ฮะครับผมนายวิทยาแผ่นสมบูรณ์ครับเป็นครูผู้สอนอยู่โรงเรียนบ้านจระเข้สัมพันธ์อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะคะแล้วคุณครูสิงทำไมถึงมาทำอาชีพนี้มาปลูกไผ่เยอะแยะมากมายเหล่านี้ได้ไงคะคุณครูคะเบื้องต้นตอนแรกเราก็มีที่อยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็หาวิธีว่าเราจะปลูกพืชชนิดใดดีนะก็เริ่มแรกก็ปลูกไผ่รวกแต่ก็ไม่ได้ผลล้มเหลวเนื่องจากเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็จากนั้นก็มาปลูกมะนาวปลูกมะนาวก็ล้มเหลวเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลโรคแคนเกอร์อะไรบ้างสารพัดไปหมดก็ทำให้เป็นที่คือต้องล้มอีกครั้งหนึ่งก็แต่ก็เราทำไม่มากเท่าไหร่ก็พยายามศึกษาว่าพืชตัวไหนที่คิดว่าน่าจะเหมาะนะที่จะเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริมสำหรับคนที่รับราชการในที่สุดก็เท่าที่ไปเรียนรู้บ้างแล้วก็ศึกษาบ้างนักวิชาการเกษตรอยู่ท่านหนึ่งนะที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีนะครับก็แนะนำนะครับให้ปลูกไผ่ครูปลูกไว้มีกี่พันมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างคะที่คุณครูนำไปเริ่มที่ไผ่ปักกิ่งครับไผ่ปักกิ่งทางซ้ายมือนะคะหรือว่าขวามือของคุณผู้ชมนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำใหญ่ๆเลยไผ่พันปักกิ่งครับราคาค่อนข้างสูงค่ะนะเพราะว่าทั่วไปตอนนี้เริ่มแรกเนี่ยราคาสูงแต่ตอนนี้ราคาก็ลดลงมาแล้วเพราะว่ามีเกษตรกรก็มีผู้ปลูกหลายๆขึ้นนะหลักของเขาก็ประโยชน์ก็คือเอาไปทำอะไรคะทำตะเกียบทำตะเกียบลำนะแต่พอดีสุพรรณบุรีไม่มีโรงงานทำตะเกียบนะเราก็เลยขายหน่อค่ะนะแต่ที่สวนนี่หลักๆเราจะขายต้นพันธุ์เป็นหลักนะส่วนหน่อนั้นก็มีชาวบ้านมาซื้อบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขายกันไปแต่ถ้าเราขายหน่อหน่อหนึ่งก็
มันก็จะราคาเต็มที่ก็20บาทถ้าขายต้นเท่าไหร่คะ100บาทตอนต้นดีกว่าเนาะต่อไปก็เป็นพันสังนวลนะฮะตรงไหนคะคุณครูขาสังนวลนะตรงนี้นะคะด้านนี้ด้านนี้ทั้งหมดเลยพันนี้มีคุณสมบัติยังไงคะคุณครูก็เป็นไม้ใช้งานครับไม้ใช้งานไม้ใช้งานเพราะว่าสังนวลเนี่ยลำเขาจะแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างตรงนะเอาไปทำพวกโรงเรือนนั่งร้านทาสีแล้วก็งานทั่วไปอะไม่ว่าจะเป็นทำเป็นซี่ลูกกรงหรืออะไรได้หมดนะฮะก็เป็นเก็บงานไม้เฟอร์นิเจอร์นะคะแปรรูปได้สำหรับที่หนูเห็นคุณครูขานี่มันจะเป็นนวลๆอย่างนี้ใช่ไหมคะสังนวลสังนวลแล้วมีอีกไหมคะคุณครูขาอยู่ทางด้านนู้นทางนู้นปะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคะเดินมาชมพันสังนวลใช่ไหมคะสังนวลครับเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูอีกพันหนึ่งพันอะไรคะอาจารย์ไผ่ดำครับไผ่ดำนะคะตอนนี้กำลังขยายอยู่ไผ่ดำไผ่ดำเป็นไผ่ประดับแล้วก็ไผ่ประดับที่เขาเรียกว่าไผ่มงคลนะครับไผ่มงคลก็เป็นที่นิยมก็เป็นพอสมควรนะตอนนี ต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมตามมาค่ะตอนนี้ผมไปขยายอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นขยายพื้นที่ปลูกอยู่อันนี้ใช่ไหมคะจะมีลักษณะเป็นลำดำๆนั่นเองอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ครับอ๋อค่ะเห็นบอกว่าขยายยังไงบ้างคะขยายก็แยกหน่อไปแยกหน่อต้องขุดไปค่ะคงต้องใช้แรงงานครับขุดเราต้องเลือกยังไงอะคะเราต้องเลือกต้องเอาลำที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปยังไงอะคะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อย่างนี้ก็ถือว่าแก่ไปนะแก่แล้วรุ่นนี้นะต้องถามนิดหนึ่งต้องดูแลยากไหมคะการดูแลไม่มีปัญหาใดเพราะว่าโรคแมลงก็ไม่มีแล้วก็ให้น้ำปกตินะที่เป็นขึ้นเป็นต้นขึ้นมาแล้วนะก็โรคแมลงไม่มีรับรองได้แล้วก็อีกอย่างนึงทำให้บ้านเรือนเราร่มรื่นอากาศดีครับเห็นบอกว่าโอ้โหเขาน้ำก็ต้องใช้น้อยทนฝนทนแดดทนลมมากมายเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไผ่เหล่านี้หน้าแรงก็คงต้องให้บ้างกว่าปลายครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ต้นไผ่เราขาดน้ำนานๆเนี่ยอายุของเขาก็จะแก่เร็วขึ้นโอกาสที่ออกดอกมากก็มากขึ้นครับก็คงต้องให้น้ำเป็นช่วงในช่วงฤดูแล้งส่วนฤดูฝนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใดก็ไม่ต้องให้น้ำอะไรแต่เมื่อสักครู่เดินมาโอ้โหเห็นกิ่งก้านใบไม้ลุกเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้เราต้องคอยทำความสะอาดเขาไหมคะสำหรับกิ่งไผ่ที่เห็นรกๆนะค่ะคือจริงๆแล้วเป็นเจตนาที่จะเอาไว้เป็นตอนกิ่งพันธุ์นะครับถึงไม่ตัดออกเพราะว่านั่นคือรายได้ของเราส่วนหนึ่งเห็นบอกว่าคุณครูก็มีงานประจำแล้วเวลาเอาเวลาอย่างนี้มาสร้างรายได้มาเอาเวลาช่วงไหนมาก็จะมีช่วงเย็นหลังเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะถ้าจะมีเวลามากหน่อยก็ช่วงปิดเทอมต้น 1,000 นี้เราใช้ประโยชน์จากเขานี่นานไหมคะคุณครูคะต้นพันตั้งแต่เริ่มปลูกถึงให้หน่อเลยนะนานไหมคะแล้วแต่ชนิดของไผ่นะอย่างเช่นไผ่หวานก็ประมาณ8เดือนก็ให้หน่อได้แล้วครับเห็นบอกว่าโอ้โหคุณครูก็นำไผ่เหล่านี้นะคะไปต่อยอดทำแปรรูปต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยอะไรบ้างคะคุณครูคะคือการแปรรูปไผ่เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ที่ทำอยู่ก็ใช้ในครัวเรือนทำโต๊ะเก้าอี้หรือว่าก็ยันประตูโรงรถนะฮะเห็นบอกมีออเดอร์มาเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่มีเวลาทำใช่ไหมคะเนี่ยครับมีเพื่อนมาหาแล้วบอกว่า
อยากจะได้เขามาเห็นรูปแบบที่เราทำไว้แล้วก็ชอบใจก็อยากจะสั่งแต่ว่าเราไม่มีแรงงานขนาดนั้นถ้าจะเอาจริงๆก็คงต้องคือเรามีรูปแบบก็จริงเราทำได้แต่เราไม่มีเวลาก็คงต้องจ้างช่างเข้ามาก็แล้วอย่างถ้าทำอย่างนั้นเวลาเราไม่มีเราทำงานเราต้องมาดูแลใช่ไหมฮะก็คงต้องหยุดไปก่อนสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากถึงเกษตรกรที่เขาเริ่มปลูกแล้วล่ะค่ะหรือว่ากำลังที่จะปลูกให้อาจารย์ฝากหน่อยว่ามันต้องยากลำบากหรือว่าต้องใช้ความอดทนยังไงบ้างไหมคะก็ไผ่นี่ก็เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีเวลาน้อยหรือทุนต่ำนะเพราะว่าการปลูกไผ่เนี่ยใช้ทุนต่ำมากแล้วก็จะหนักแค่ต้นพันธุ์ส่วนการดูแลรักษาแทบจะไม่มีอะไรมากมายที่จะต้องเสียอะไรจ่ายออกไปนะเพราะว่ายังแค่ให้ปุ๋ยนี่ก็ปีละครั้งเท่านั้นเองส่วนจะเลือกไผ่ชนิดไหนที่ปลูกนะครับก็ท่านคงต้องดูตลาดนิดหนึ่งเพราะว่าในท้องถิ่นของท่านเนี่ยเป็นท้องถิ่นที่เขานิยมไผ่ชนิดไหนเพราะว่าไผ่แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติต่างกันไปนะครับแล้วเกษตรกรเกษตรกรเนี่ยถึงอะไรบ้างไหมคะอาจารย์ก็ถ้าคิดจะปลูกไผ่คืออยู่ที่จุดประสงค์เพราะว่าถ้าจะปลูกเพื่อให้หน่อเนี่ยท่านต้องมีพื้นที่กว้างๆหน่อยนะเพราะว่าเราจะได้เก็บหน่อได้ทุกวันนะส่วนถ้ามีพื้นที่น้อยก็คงปลูกเป็นปรับอากาศให้บ้านสวยงามหรือร่มรื่นนะแต่ว่าอีกอย่างถ้ามีพื้นที่น้อยก็คือปลูกขายพันธุ์ต้นพันธุ์นั่นเองนะครับแล้วการขายต้นพันธุ์นี้ก็รายได้นี่ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าต้นพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยราคาเริ่มต้นตั้งแต่35บาทถึง 3-400 บาทแต่ละสายพันธุ์ก็ราคาต่างกันไปครับผมค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะหนูรัตน์ณชาพาคุณผู้ชมพามาตะลุยสวนไผ่ของคุณครูสิงหาเลยนะคะที่สุพรรณบุรีนี่แหละค่ะก็เป็นการส่งเสริมอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณครูสิงหาสวัสดีค่ะครับสวัสดีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคงเห็นประโยชน์มากมายของไผ่เหล่านี้แล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ทุกส่วนจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหน่อจากใบจากลำต้นที่สำคัญค่ะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยแถมไผ่ยังช่วยลดความร้อนในอากาศให้โลกของเราอีกด้วยค่ะใช้ประโยชน์เยอะแยะมากมายแล้วหนูสมัยก่อนเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเกิดเป็นไผ่ขอให้เป็นลำไผ่อย่าเป็นแขนงไผ่นี่ไงแขนงไผ่แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแม้แต่แขนงไผ่นะถ้าเรารู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์เห็นไหมเนี่ยแทนที่จะริดทิ้งไปไว้เฉยๆเขาก็ไปชุบสีเห็นไหมแล้วก็มีไม้ไผ่มาทำโค้งไว้หน่อยใช่ไหมครับแล้วก็เอาผ้ามากรุสวยๆข้างหลังนี่เห็นไหมเราก็ใส่หลอดไฟไปหนูอยากได้สีแดงก็สีแดงสีฟ้าก็สีฟ้าแล้วก็มีสวิตช์ไฟหน่อยทำเป็นโคมไฟหนูลองเดาสิอันละเท่าไหร่เนี่ย500อาจารย์500อะไรพันเนี่ยซื้อมาเกือบพันโอ้เกือบพันบาทนะเนี่ยThank you.
อันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกหนึ่งประโยชน์เอามาต่อยอดได้ต่อยอดได้นี่อันนี้คือแขนงไผ่อย่างเดียวนะยังไม่ใช่ลำไผ่นะทีนี้ในการที่เราจะได้ไผ่มาเนี่ยมันต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาคนปลูกไผ่ส่วนมากเนี่ยมักจะไม่สางก่อยังไงคะอาจารย์ไม่สางก่อก็หมายความว่าเวลามันเกิดหน่อใหม่มาใช่ไหมเราก็มักจะเรียกว่าปล่อยให้มันขึ้นเองเละๆละๆมันก็จะขัดกันไปขัดกันมาก็จะแน่นไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูว่าไอ้หน่อไหนควรจะตัดออกตัดออกไปแต่ถ้าตัดออกอย่างเดียวนี่มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะหน่ออ่อนเราก็เอาไปทำอาหารได้ทำอาหารได้ทำอาหารได้หนึ่งคือการสางก่อสำคัญแล้วไม่ใช่ไผ่ไม่มีศัตรูนะไผ่ที่จะมีศัตรูยกตัวอย่างเช่นถ้าหนูปล่อยเละละเนี่ยมันจะมีหนอนบางชนิดเนี่ยมันก็จะไปกัดกินที่ลำไผ่ที่อ่อนๆอยู่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกหนอนกินไผ่นี่นะฮะมันก็จะทำให้ไผ่เนี่ยก็จะหักนะฮะแล้วก็จะเกิดกิ่งแห้งอยู่ข้างในบางคนไม่สางกอปล่อยไว้มันก็จะกลายเป็นว่าบางทีก็จะมีปลวกเข้าไปอยู่ในระหว่างกอไผ่ก็มีปลวกอยู่ในไผ่ด้วยเหรอใช่ไผ่นี่นะมันแล้วแต่วัตถุประสงค์ในการปลูกนะหนูเช่นถ้าหนูปลูกพวกไผ่ลวกถ้าหนูไปที่ต่างจังหวัดอย่างบางที่เขาขายกับพวกของเอาเลทเขาจะทำรั้วเป็นไผ่นะฮะชิดกันนั่นเลยเป็นรั้วได้นะไผ่แล้วบางคนก็ปลูกไผ่ไว้ทำอะไรก็ปลูกไผ่ไว้กินหนอนถ้าอย่างนี้ก็แล้วหนูต้องเลือกไผ่ตรงจะเป็นไผ่ตรงดำไผ่ตรงหม้อไผ่ตรงเขียวนะฮะอันนี้ก็ปลูกไว้กินหน่ออันนี้ก็จะเจอมากแถวปราจีนบุรีใช่ไหมครับแต่ยาบางคนก็ปลูกไว้ทำข้าวหลามอ่ะเคยกินข้าวหลามปะล่ะเคยกินค่ะนั่นแหละเอาไม้ไผ่มาใส่ข้าวหลามคนไทยเก่งนะไม่ต้องใช้เสียบไฟฟ้าหุงข้าวในไม้กระบอกอ๋ออร่อยด้วยหอมด้วยแล้วเก็บไว้ได้นานหลายวันด้วยเห็นไหมค่ะเอออันนี้ก็เป็นไผ่ประเภทหนึ่งไผ่บางชนิดเขาก็มาจากสารโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการจะปลูกไผ่ชนิดไหนจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของไผ่แต่ละชนิดที่เราจะปลูกที่สำคัญก็คืออะไรรู้ไหมการขยายพันธุ์อย่างเดี๋ยวนี้หลายคนที่เขารวยนี่เขาไม่ได้รวยเพราะขายหน่อเขาไม่ได้รวยเพราะขายไม้นะเขาขายพันธุ์วิธีการขยายพันธุ์ก็เราก็แยกบางทีก็เอาแขนงไปชำก็มีหรือบางทีไม้กระบอกเป็นต้นๆเนี่ยนะฮะเขาก็ตัดมาสมมติมีสักสองข้อเอาน้ำใส่แล้วก็ไปชำไว้คือมันมีหลากหลายวิธีแต่ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะขยายพันธุ์ได้ทีเยอะๆเขาก็พอเลี้ยงในเยอะก็มีคลิกที่จะขาดเยอะแต่ที่บอกว่าไผ่ไม่เคยโค่นไม่เคยล้มเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะยังไงคะจ๊ะเอาอย่ามาคนใบไผ่ใช่ไหมล่วงมาวาดเข้าไปสุมที่โคนกอไผ่อย่างเนี้ยอาจารย์บอกเป็นปุ๋ยอ่ะเป็นปุ๋ยแต่ว่าไม่ใช่ทำอย่างนี้เพราะถ้าไปสุมอย่างนี้นานไปใบไผ่ก็กลายเป็นดินร่วนๆแล้วหน่อใหม่มันก็ไม่เกิดจากใต้ดินดิหน่อใหม่มันก็มาเกิดลอยอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาลมมาแรงๆมันก็โค่นได้ใช่ไหมล่ะเอออันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของไผ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นเกษตรกรนะไปบ้านไหนไม่เจอไผ่ถือว่าใช้ไม่ได้ทำไมล่ะคะอ้าวมันเป็นไม้คู่เคียงกับบ้านน่ะมันจะต้องเอาไว้ใช้สอยอย่างเช่นว่าหนูจะปลูกผักเนี้ยหนูจะทำค้างเนี้ยถ้าหนูไม่เอาไม้ไผ่ทำค้างแล้วหนูจะเอาอะไรใช่ไหมไม้ไผ่นี่มันทำค้างได้หนูว่าใช้ประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้ไผ่บางชนิดค่ะหนูเคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไผ่น้ำเต้าเป็นยังไงคะอาจารย์คือแทนที่ข้อมันจะยาวๆเนี่ยนะมันจะเป็นปล้องเหมือนอย่างกับน้ำเต้าของเซียนเนี่ยก็ได้ไผ่น้ำเต้าสมัยนึงฮิตมากสมัยอาจารย์หนุ่มๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะอาจารย์เพราะฉะนั้นไผ่มีหลากหลายชนิดนี่ตำราเรื่องไผ่
เล่มแต่ที่แน่ๆก็คือดินขุยไผ่ค่ะอาจารย์เอาไปปลูกบอนก็ดีไปปลูกต้นไม้ก็งามดีเห็นไหมแล้วก็ใบไผ่ก็เอาไปทำปุ๋ยได้ได้หลายอย่างเลยได้หลายอย่างแต่ว่าที่ไม่ดีอย่างเดียวเวลาจะทำอะไรกับไผ่ต้องระวังนี่ดูมืออาจารย์เป็นรอยแผลเป็นเลยอาจารย์12เข็มโอ้ยเพราะไผ่นี่ใช่ไหมคะวันหนึ่งจะสางไผ่ค่ะพอตัดแล้วดึงแล้วก็ตัวเองก็บอกระวังนะค่ะมันชั่วโอ้โหเข้าลึกมากพอเห็นเลือดปุ๊บกดไว้เวลาตอนไปหาหมอนะตอนหมอฉีดยาชาที่ฝ่ามือเนี่ยมันคมขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์โอ้ยคมมากคมมากเพราะฉะนั้นวันนี้ชมรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเผื่อท่านผู้ชมไม่ปลูกไผ่เอาไว้ในบ้านบ้างค่ะแหมเสียดายเนาะนะคะเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นแหละค่ะก็มีคุณค่านะคะอาจารย์รักแล้วก็ดูแลเขานั่นเองค่ะแล้วดูแลให้ดีดูแลให้ถูกต้องใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาเกษตรโซไซตี้แล้วนะคะหนูรัตนชาอาจารย์บ้วนบางประม้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสาระดีๆมีเสนอแน่นอนค่ะทุกคำถามมีคำตอบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพอดีคือถ้าพอแล้วดี